ไลท์นะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์นะครับให้กับท่านทราบว่าเรามีอะไรใหม่ๆนะครับที่จะเปิดตัวกันในปี2020บ้างนะครับเริ่มต้นกันในอันดับแรกก่อนนะครับในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับวีมอเตอร์ราดเนี่ยนะครับเปิดตัวมาเนี่ยตอนปลายปีที่แล้วนะครับด้วยอะไรก็คือวีมยูเอส 1000 WR นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์สปอร์ตไบค์นะครับความแรงของS100R เนี่ยนะครับเราก็เป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วนะครับบนสนามนะครับต้นปีก็ได้มีโอกาสพาพี่ๆสื่อมวลชนบางท่านนะครับไปทดสอบนะครับกับคันเครื่องยนต์ซูเปอร์ไบค์นะครับเป็นเรียนนะครับที่สอนการขับขี่นะครับด้วยS100R ตัวใหม่นี้เครื่องยนต์สูตร4สูบนะครับแล้วก็เป็นระบบของ BMW Chip Cam นะครับให้พลังงานสูงสุดเนี่ยถึง207แรงม้านะครับแล้วก็ที่น้ำหนักที่เบาขึ้นเนี่ยนะครับกว่ารุ่นเดิมได้กว่า10กิโลกรัมก็ยังเป็นตัวไฮไลท์นะครับของมอเตอร์ราในปีนี้นะครับถัดมาในส่วนของมินินะครับหลายท่านเราได้เจอกันแล้วตอนต้นปีต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เราไปเปิดตัวของมินิคูเปอร์ SE นะครับเป็นมินิอิเล็กทริกรุ่นแรกนะครับซึ่งคุณอเล็กซานเดอร์ก็เล่าให้ทุกท่านฟังแล้วว่าเปิดตัวไปในวันที่14ใช้เวลา31วินาทีจองออนไลน์เรียบร้อยครบ25คันนะครับแล้วก็มีบางท่านในนี้ที่นั่งอยู่ก็เป็นเจ้าของด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เป็นเจ้าของด้วยนะครับนะฮะที่ท่านเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เดินหน้าต่อนะครับกับนี้ด้วยมินิคูเปอร์ S Countryman นะครับถามว่าตัวนี้มีอะไรใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นคันที่มาพร้อมกับการปรับเปลี่ยนทางเทคนิคก็คือว่าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบคลัชคู่เก็บทวนสเตปอีก7จังหวะนะครับแบบสปอร์ตพร้อมกับไทเดอร์ชิฟนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะครับในเรื่องของล้อนะครับเป็นล้ออะลอยสีดำเป็นสปอร์ตขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับมินิ Head Up Display นะครับแล้วก็ระบบของ Mini Connected นะครับเปิดตัวในราคาที่ 2.499 ล้านบาทนะครับพร้อมกับ MSI นะครับดูแลภาษาได้3ปีคนเดียวนะครับมาส่วนของ EW นะครับซีรีส์3นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราเจอกันตอนต้นปีนะครับตอนแถลงข่าวประจำปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดตัวซีรีส์3รุ่นนำเข้านะครับประมาณปีนี้เรามาเปิดตัวรุ่นที่เราประกอบในประเทศกันนะครับเจเนอเรชันที่7นะครับของซีรีส์3เรามี2รุ่นด้วยกันนะครับที่เรามาเปิดตัวกันนะครับก็คือ 320D M Sport นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงเรียกว่าเป็นเยี่ยมในเรื่องของประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ยังคงเป็นรถยนต์ที่ขับสนุกตามสไตล์ของ BMWช่วงล่างของ320 M Sport นะครับจะเป็นช่วงล่าง M Sport นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport Aero Dynamic Kit นะครับรอบคันมีระบบของ BMW Connected Drive นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังพร้อมกับระบบถอยจอดอัตโนมัตินะครับที่มาพร้อมกันด้วยในรุ่นนี้นะครับเปิดตัวนะครับที่ราคา 2.549 ล้านบาทนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ PSI Standard 3ปี 6,000 กิโลในเรื่องของ Maintenance นะครับแล้วก็วารันตีก็คือ3ปีในระยะทางอีกรุ่นหนึ่งนะครับโทษไปที่30Dก่อนนะครับอยู่ในเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นเครื่อง BMW Twin Power Turbo นะครับ4สูบ 2.0 ลิตรนะครับแล้วก็ให้พลังกำลังที่190แรงม้านะครับแรงสูงสุดที่400นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่งสูงถึง100เนี่ยทำได้ภายในเวลาเพียง 6.8 วินาทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับก็ประหยัดมากๆอยู่ที่ 22.7 กิโลลิตรนะครับอัตราการคาย CO2 อยู่ที่ประมาณ115กรัมต่อกิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เป็น 320D M Sport นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนี้เราไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นของ Plug-in Hybrid นะครับปีนี้ก็เปิดตัวนะครับต้นปีก็ด้วย 330E นะครับ M Sport นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างกับ 320D ตรงที่ว่าช่วงล่างเนี่ยครับก็จะเป็น Adaptive M นะฮะแต่มาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็น M Sport Aero Dynamic เนี่ยครอบคันเช่นเดียวกันนะครับมีระบบของ BMW Connected Drive เช่นเดียวกันครับรุ่นนี้มาพร้อมเพิ่มเติมก็คือว่ามี Head-up Display ด้วยแล้วก็มีกล้องแสดงภาพรอบทิศทางเป็นสุรังวิวนะครับพร้อมกับเครื่องเสียงพาเมคานอนนะครับ 320 EM Sport ตัวนี้เปิดราคาที่ 2.799 ล้านบาทนะครับมาพร้อมกับ BSI Standard 3ปี 6,000 กิโลเมตร Maintenance นะครับอันนี้ก็เป็นในดีเทลนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นซิง Power Turbo 4สูบ 2.0 ลิตรนะครับของ 320 EM Sport นะครับให้พลังกำลังสูงสุดเนี่ยถ้าคอมไบน์กันทั้งในส่วนของ Combustion Engine แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มากที่สุด292แรงม้าหรือ215กิโลวัตต์นะครับเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงมากๆนะครับคอมไบน์รวมกันนี่ก็คือ 47.6 กิโลลิตรแล้วก็อัตราการคาย CO2 เนี่ยเพียงแค่48กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ
สิ่งที่โดดเด่นอีกเรื่องนึงในเรื่องของ plug-in hybrid ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นตัว generation ที่4ของ lithium ion นะครับขนาด12กิโลวัตต์อัวร์นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราขับขี่ได้หมด hybrid ก็คือว่าให้เครื่องเนี่ยดีเทคตัวมันเองว่ามันจะปรับไปเป็นที่สุดเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะเร่งด้วยความเร็วสูงสุดเนี่ยไปถึงที่110กิโลเมตรก่อนที่มันจะตัดไปเป็นครึ่งส่วนนะครับอันนี้หมายความว่ามันจะได้ความเร็วสูงสุดเนี่ยมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็น Series 3 Plug-in Hybrid นี่อยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนในหมวดของอิเล็กทริกก็คือว่าเราสามารถกดที่ปุ่ม e-drive นะครับเพื่อบังคับให้เป็นไฟฟ้าล้วนตัวนี้เนี่ยสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะมากกว่านะครับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยที่ประมาณ20กิโลเมตรก็คือรุ่นเดิมทำได้ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในโหมดที่เป็นอิเล็กทริกอีกอันหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันนะครับเพิ่มเติมนะในส่วนของ330 EX Sport เนี่ยก็คือเรื่องของ Extra Boost นะครับตัวนี้เวลาที่เราคลิกดาวน์ไปนะครับเราสามารถเรียกแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมาได้นะประมาณ40แรงม้านะครับอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้การเร่งนะครับอัตราเร่งจาก0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ 5.9 วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รุ่นที่ทุกท่านนะครับผมคิดว่าเราเห็นนะครับในสื่อต่างๆบอกว่า BMW จะเอา Series 2มาเปิดตัวกันที่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับก็มาจริงๆนะครับเป็น 218i Grand Coupe M Sport นะครับเป็นรุ่นแรกในประวัติศาสตร์ของเราเลยนะครับที่มาพร้อมกับวอร์ดี้ทรงนี้ของ Series 2นะครับคันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในทรงที่เป็นเรียกว่า Grand Coupe รุ่นอื่นนะครับมาทุกรุ่นแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันในส่วนของ Series 2ว่ามันมีอะไรที่เป็นแพ็คเกจใหม่ๆบ้างนะครับ218i Grand Coupe M Sport ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือว่าในเรื่องของน้ำหนักตัวที่เบาขึ้นแล้วก็ในพื้นที่ภายในนะครับที่ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับไฟหน้าเป็นไฟแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยเป็น LED นะครับมาพร้อมกับชิปแต่ง M Aero Dynamic แล้วก็เป็น M Sport Suspension ด้วยนะครับกระจกด้านบนนะครับให้รู้สึกว่าโปร่งสบายมากขึ้นก็เป็นพาโนรามา Glass Roof นะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ Clutch Cruise แบบ Tonic 7จังหวะ Sport นะครับเปิดตัวที่ราคา 2.399 ล้านบาทนะแล้วก็เช่นกันรุ่นอื่นก็คือมาพร้อมกับ Business Standard 3ปี 6,000 กิโลเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้เนี่ยนะเป็นเครื่องยนต์3สูบ 1.5 ลิตรนะครับใช้เทคโนโลยีของ BMW Twin Power Turbo นะครับให้กำลังสูงสุดเนี่ย140แรงม้าถ้าดูในเรื่องของการประหยัดเชื้อเพลิงก็อยู่ที่ประมาณ 16.9 กิโลลิตรนะครับแล้วก็อัตราของ CO2 นี่อยู่ที่ประมาณ136กรัมต่อกิโลเมตรนะครับอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 1.5 ลิตร3สูบของ BMW ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเนี่ยล่าสุดเลยนะครับแล้วถ้าเราหากไปเทียบกับ 218i Coupe ในโฉมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรุ่นนี้จะให้พลังกำลังมากขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ3กิโลวัตต์แล้วก็มีอัตราการคลาย CO2 เนี่ยลดลงจากเดิมอยู่ประมาณ20กรัมต่อกิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงตามปรัชญาของ BMW Efficient Dynamic นะครับซึ่งเราเรียกกันว่าmore efficient and less fuel consumption นั่นเองนะครับทีนี้ย้ายเข้ามาดูกันนิดหนึ่งนะครับในส่วนของห้องโดยสารภายในนะครับ 218i Grand Coupe M Sport ซึ่งสวยมากๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยตอบสนองทั้งไลฟ์สไตล์นะครับของครอบครัวแล้วก็การเดินทางระยะยาวเช่นเดียวกันนะครับแผงหน้าปัดที่เป็น instrument cluster เนี่ยด้านหน้าของผู้ขับขี่เนี่ยจะเป็นขนาด 5.1 นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนข้างๆนะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นจอสัมผัส control display นะครับขนาด 8.8 นิ้วรองรับการแสดงผลของ BMW Connected Driveแล้วก็มีกล้องรีวิวคาเมรานะครับที่เห็นนะฮะแถบสีบริเวณแถบหน้าปัดเนี่ยนะฮะกรอบแล้วก็กรอบประตูเนี่ยจะมาพร้อมกับลาย Illuminated Boston นะครับอันนี้ก็เป็นลายใหม่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัย M Sport เบาะนั่งนะครับที่เป็นเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตหุ้มหนังแท้เลเยอร์จากโตต้านะครับดังนั้นรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคันจิตกันข้างล่างนะครับว่าเขาสวยขนาดไหนนะครับ